ยุทธการนอนหมากมุ่นรายการสองยามขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เมื่อ23มกราคม2011เวลา20นาฬิกา13นาทีในช่วงปี2523เวียดนามหลังจากได้ยึดกัมพูชาไว้เรียบร้อยแล้วได้มีทีท่าและการกระทำส่อถึงการจะบุกไทยเวียดนามจะใช้ทหาร 200,000 คนโจมตีไทยในพลเทียนวันดุงที่บอกจะเอาเลือดคนไทยล้างตีนเคยประกาศที่ฮานอยโดยคุยว่ายึดกรุงเทพใน2ชั่วโมงตอนเหตุการณ์ที่บ้านโนนหมากมุ่นนั้นมีครั้งหนึ่งทหารเวียดนามหลายกรมรวมพลกันจำนวนมากที่ชายแดนบ้านโนนหมากมุ่นเตรียมพร้อมสำหรับการรุกต่อไปแต่ถูกทหารไทยตรวจพบก่อนจึงทำการยิงปืนใหญ่ถล่มแบบจู่โจมพร้อมๆกันหลายกองร้อยผลก็คือทหารเวียดนามแตกกระเจิงจากการตรวจลาดตระเวนทางอากาศพบว่าทหารเวียดนามเอารถ GMC มาขนทหารที่บาดเจ็บแล้วก็ตายออกไปจากที่นั่นถึง40คันเลยทีเดียว23มิถุนายน2523เป็นการปะกองกำลังแบบอย่างเชิงของแกวกับลาวหมู่บ้านที่โดนบุกก็คือบ้านโนนหมากมุ่นบ้านหนองจานบ้านคอนหลุมบ้านทับเสียมอยู่ในตำบลโคกสูงอำเภอตาพระยาบ้านทหารผ่านศึกอำเภออรันบ้านตาเก่าบริเวณช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์บ้านคลองขุดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดยวนให้กองพลที่778จากค่ายล่องทันใกล้ๆโฮจิมินห์มาสมทบกับกองพลที่72กับ202ซึ่งตอนนั้นรับผิดชอบด้านตะวันตกของเขมรแถบเสียมราชและอุดรมีชัยตอนนั้นกองพลที่778เป็นกำลังหลักนำเข้าตีจริงๆแล้วก่อนที่จะถึงบ้านโนนหมากมุ่นนั้นเป็นที่ตั้งของค่ายเขมรอพยพซึ่งในค่ายมีนายพรมสกลเป็นหัวหน้ามีกำลังทหาร 1,500 นายตอนหลังนายพรมสกลโดนจับข้อหาเป็นสายให้เวียดนามบุกไทยตอนที่แก้วบุกบ้านโนนหมากมุ่นแก้วเข้ามาถึงเวลา 5:10 นาทีแล้วจับชาวบ้านไว้ติดถุนบ้านจากนั้นก็ขนเอาทรัพย์สินไปหมดทหารไทยที่ตั้งค่ายอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรทราบเรื่องตอน 6:00 นก็นำกำลัง21นายเข้ามาช่วยเหลือแต่ระหว่างทางโดนซุ่มด้วย RPG ทำให้ทหารไทยตาย18ศพและถูกจับเป็นเฉลย2คนต่อมาทหารไทยแก้วได้ใช้ปืนใหญ่ปะทะกันระหว่างตำบลโคกสูงพร้อมทั้งห่องฮอกันชิปและเครื่องบินขึ้นไประดมยิงจนสามารถยึดบ้านโนนหมากมุ่นได้ในเวลา 15:45 นาทีผลการปะทะแก้วตาย30ถูกจับ1คนแม้ว่าจะถอนตัวออกจากบ้านโนนหมากมุ่นแต่ในวันนั้นแก้วไม่ได้ถอนตัวออกจากแผ่นดินไทยจึงทำให้มีการรบติดพันกันในวันถัดมาในวันนี้เองที่พีไทยเสีย L-19 กับฮออีก1ลำ L-19 ตกในฝั่งเขมรเราสามารถส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปทำลายเครื่องบินได้ภายใน15นาทีผลจากเครื่องบินตกมีนักบินเสียชีวิต2นายนอกจากฝ่ายไทยแล้วที่ตั้งของเขมรเสรีซอนซานสีหนุและเขมรแดงยังถูกโจมตีในคราวเดียวกันอีกด้วยสาเหตุที่แก้วต้องการเล่นไทยก็เพราะว่าในตอนนั้นโซเวียตบอกว่าจะเลิกให้การสนับสนุนด้านเสบียงและอาวุธที่ใช้ยึดครองเขมรแล้วเพราะโซเวียตเองโดนเมกาแซงชั่นไม่ยอมขายข้าวสาลีให้ตัวเองก็ปลูกไม่พอดังนั้นเวียดนามจึงต้องเร่งเผด็จศึกเขมรให้เร็วที่สุดและยึดพื้นที่ของไทยให้ได้มากที่สุดในฝากอาเซียนนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ต้องการเล่นแก้วประนามแก้วคือไทยกับสิงคโปร์โดยมีสหรัฐกับจีนหนุนหลังส่วนอินโดกับมาเลนั้นหวาดกลัวจีนที่สนับสนุนไทยเพราะใน2ประเทศนี้มีคนจีนเป็นตัวแปรทางการเมืองที่สำคัญทำให้อาเซียนในตอนนั้นแตกแยกกันไทยส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปที่บ้านโนนหมากมุ่นเพื่อทำลายทหารเวียดนาม
โดยรบกันตั้งแต่ช่วงดึกตีสามและยึดกลับคืนได้ประมาณ9โมงเช้าหน่วยแซปเปอร์ของเวียดนามเป็นหน่วยที่ไม่กลัวความตายทหารพรานที่ไปรบบอกว่าทหารเวียดนามชอบเข้าโจมตีทหารไทยช่วงดึกๆหรือช่วงใกล้เช้าประมาณตีสี่หรือตีห้าโดยจะถล่มปืนใหญ่แบบหูดับตับไหม้ก่อนแล้วหน่วยแซปเปอร์ก็จะบุกเข้ามาพวกนี้จะนุ่งกางเกงในตัวเดียวทาพรางตัวด้วยผงถ่านจนตัวมีสีดำพกมีดสปาร์ต้าห้อยระเบิดทำลายแบบต่างๆตามตัวเต็มไปหมดและมีไม้กระดานมาด้วยสำหรับพาดค่ำลวดหนามบุกเข้ามาเพื่อทำลายฐานที่ตั้งปืนกลและปืนคอพวกนี้ยิงตายยากเพราะฉีดมอร์ฟีนมาเต็มที่เลยแบบว่าต้องให้หัวขาดถึงจะวิ่งมาไม่ได้ตอนเช้าหลังจากที่เวียดนามกลับไปจะมีหน่วยแซปเปอร์ตัวเหลืองๆผอมๆใส่กางเกงในตัวเดียวนอนตายใกล้ๆลวดหนามจำนวนมากกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าทหารไทยจะฆ่าทหารเวียดนามได้มากขนาดไหนในตอนกลางคืนตอนเช้าๆมาก็พบศพเหล่านั้นจะหายไปเกือบเกลี้ยงทิ้งไว้แต่รอยเลือดพวกนี้ขนกันเก่งมากไทยมีการตั้งหน่วยล่าแซปเปอร์ของเวียดนามโดยส่วนมากเป็นทหารพรานจู่โจมจัดหน่วยเป็นกลุ่มเล็กๆนอนกลางวันออกล่ากลางคืนโดยซุ่มลัดเลาะไปตามแหล่งน้ำและฐานของทหารเวียดนามหน่วยนี้ไม่พกปืนใช้แต่มีดและสปาร์ต้าภารกิจหลักก็คือหัวทหารเวียดนามซึ่งมีราคาหลายพันและจะพากันกลับมาฐานตอนช่วงเช้าการรบที่ช่องบกครั้งนั้นเราเสียกำลังพล109นายบาดเจ็บ664นายช่องบกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน3ประเทศคือไทยลาวและกัมพูชามีทิวเขาพนมดงรักกั้นเป็นแนวเขตแดนมีเส้นทางติดต่อเดินข้ามไปมาหากันได้ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนมีป่าทึบยากแก่การตรวจการทั้งทางพื้นดินและทางอากาศใช้เป็นแหล่งซ่อนพรางและกำบังได้เป็นอย่างดีปีพุทธศักราช2529กองกำลังสุรนารีได้ใช้กำลังเข้าผลักดันและขับไล่กองกำลังต่างชาติตามแผนยุทธการ D8 เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันป่ารกทึบมีทุ่นระเบิดกับระเบิดในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้ฝ่ายไทยประสบความยากลำบากในการเคลื่อนที่และการดำเนินกลยุทธ์ฝ่ายไทยสามารถผลักดันฝ่ายเวียดนามให้ถอนตัวออกจากที่มั่นบนเนินดังกล่าวแต่ฝ่ายเวียดนามยังคงควบคุมและยึดพื้นที่บริเวณเนิน500 408 382และ396อยู่เมื่อเดือนธันวาคม2529กองกำลังสุรนารีได้กำหนดแผนยุทธการ D9 ใช้กำลังเข้าตีเพื่อผลักดันและทำลายฝ่ายตรงข้ามที่ยังยึดพื้นที่อยู่โดยใช้กำลังจากกรมทหารราบที่16กองพันทหารราบที่162ปฏิบัติการเข้าตีในห้วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์2530ถึง3ครั้งสามารถยึดที่หมายเนิน396ได้ต่อมาได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่603วันที่25มีนาคม2530ฝ่ายไทยได้ปฏิบัติการโดยใช้กำลังกองพันทหารราบที่162กองพันทหารราบที่603และกองกำลังทหารพรานเข้าตีต่อที่หมายเนิน408และเนิน382รวมทั้งใช้กำลังจากร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังสุรนารีจัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กทำการโจมตีที่หมายหลังเนิน408ของฝ่ายเวียดนามฝ่ายไทยสามารถตีที่หมายได้สำเร็จแต่ไม่สามารถรักษาที่หมายได้เนื่องจากถูกระดมยิงด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังอย่างหนาแน่นจึงต้องถอนตัวออกจากที่หมายวันที่1เมษายน2530กองทัพภาคที่2ได้จัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีขึ้นเพื่อควบคุมและอำนวยการยุทธออกแผนยุทธการเผด็จศึก
สั่งใช้กำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่2ประกอบด้วย5กองพันทหารราบ100ลาดตระเวนระยะไกล27ร้อยทหารพราน100รถถังสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และกำลังทางอากาศกองพลทหารราบที่6ได้รับคำสั่งให้จัดกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารราบที่6และกรมทหารราบที่23วันที่14เมษายน2530กำลังฝ่ายไทยใช้กำลังทุกส่วนทำการเข้าตีที่หมายเนิน565 408 500 382และ376โดยพร้อมกันในขั้นต้นฝ่ายไทยสามารถเข้าที่หมายเดินต่างๆโดยได้รับการต้านทานอย่างเบาบางต่อมาฝ่ายเวียดนามได้ทำการตีโต้ตอบระดมยิงด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังใช้กำลังเข้าตีเป็นระลอกและต่อเนื่องฝ่ายไทยซึ่งมีเวลาจำกัดในการดัดแปลงที่มั่นขาดความหนุนเนื่องในการส่งกำลังเส้นทางยากลำบากไม่สามารถต้านทานได้จึงทำการถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆภายหลังจากการเข้าตีในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้พัฒนาแนวความคิดทางยุทธวิธีในการเข้าสู่ที่หมายด้วยการใช้กำลังในลักษณะชุดปฏิบัติการขนาดเล็กเคลื่อนที่แทรกซึมเข้าหลายทิศทางทำการลาดตระเวนซุ่มโจมตีเจาะเส้นทางเข้าหาที่มันและริดรอนกำลังฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนกำลังลงพฤษภาคมถึงมิถุนายน2530ฝ่ายไทยได้ใช้กำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กทำการเข้าตีที่หมายเนินต่างๆในลักษณะการยุทธแบบป้อมค่ายสามารถยึดฐานที่มั่นฝ่ายเวียดนามได้บางส่วนขุดคูติดต่อเจาะเข้าหาฐานที่มั่นกดดันฝ่ายเวียดนามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฝ่ายเวียดนามได้ถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆและแนวเขตประเทศไทยในปลายปีพุทธศักราช2530การปฏิบัติการรบที่ช่องบกตั้งแต่มกราคม2528ถึงธันวาคม2530ฝ่ายไทยได้สูญเสียกำลังพลเสียชีวิต109นายบาดเจ็บ664นายสถานการณ์ในช่วงแรกของการรบเวียดนามเป็นฝ่ายได้เปรียบการรุกของฝ่ายไทยดำเนินได้อย่างจำกัดและยากลำบากเพราะเป็นป่าทึบและเวียดนามได้วางกับระเบิดไว้เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแหล่งน้ำบริเวณดังกล่าวยังถูกเวียดนามใส่สารพิษลงไปซึ่งสารตัวนี้จะมีฤทธิ์ถึง3ปีถึงแม้น้ำจะแห้งไปแล้วก็ตามซึ่งได้มีการส่งตัวอย่างน้ำไปให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกทำการตรวจสอบและผลยืนยันว่าน้ำทุกแห่งที่ส่งมามีสารพิษปนเปื้อนปัญหาหนึ่งที่สร้างให้กับทางไทยเป็นอย่างมากก็คือเรื่องกับระเบิดซึ่งเป็นชนิดใหม่มีขนาดเล็กไม่ต้องใช้การฝังแบบปกติแต่เป็นลูกเล็กซึ่งทางเวียดนามจะส่งกองกำลังแทรกซึมเข้ามาเป็นชุดเล็กๆนำระเบิดมาวางตามแนวป่าและพงหญ้าแล้วก็ถอนกำลังออกไปอย่างรวดเร็วระเบิดแบบนี้ไม่ทำให้ถึงตายแต่จะทำให้ทหารที่เหยียบขาขาดไปเกือบถึงหัวเข่าซึ่งทหารที่บาดเจ็บส่วนมากเนื่องมาจากกับระเบิดจากรายงานของทหารบางหน่วยแจ้งมาว่าเวียดนามมีความสามารถในการรบกวนการติดต่อสื่อสารและเรียนเสียงระบบการสื่อสารของไทยทันทีที่ทหารไทยติดต่อสั่งการกันทางวิทยุทหารเวียดนามจะยิงปืนใหญ่ใส่แหล่งกำเนิดเสียงทันทีทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างลำบากซึ่งระบบนี้เวียดนามน่าจะได้มาจากโซเวียตทำให้ทางไทยปรับกลยุทธ์ใหม่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นความลับมากขึ้นและลดการใช้วิทยุสื่อสารลงทางเวียดนามยังลุกกลับด้วยการส่งกำลังเข้าตีฐานทหารไทยอย่างหนักหน่วงโดยใช้ฐานปืนใหญ่ในลาวและกัมพูชายิงสนับสนุนซึ่งทำให้การรบที่ช่องบกนี้มีความรุนแรงมากกำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่2ของไทยถูกส่งเข้ามาในพื้นที่สู้รบอย่างต่อเนื่องสนับสนุนด้วยกองกำลังทหารพรานจากค่ายปักธงชัยและค่ายรบพิเศษลพบุรีถูกส่งเข้าไปในลาวและกัมพูชาเพื่อค้นหาฐานที่ตั้งปืนใหญ่และทำลายระบบการส่งกำลังบำรุงในช่วงแรกของการรบฝ่ายไทยเสียเปรียบในการรบมาก
แนวคิดการรบแบบเดิมๆที่ทุ่มกำลังทหารจำนวนมากการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่และเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่ข้าศึกไม่ได้ผลเพราะทั้งฝ่ายเวียดนามมีการตั้งรับอย่างดีและโต้ตอบกลับอย่างหนักถึงแม้ว่าทางไทยจะสามารถตีฐานของเวียดนามแตกแต่ก็ไม่สามารถที่จะยึดฐานได้ทำให้แนวคิดการรบแบบป้อมค่ายที่เคยใช้ได้ผลจากการรบที่เขาค้อถูกนำมาใช้กับการรบที่ช่องบกโดยฝ่ายไทยใช้การวางกำลังและระบบส่งกำลังสนับสนุนในแนวหลังให้มั่นคงและต่อเนื่องจากนั้นก็ใช้ทหารพรานลาดตระเวนซุ่มโจมตีและแทรกซึมเข้าหาฐานข้าศึกอย่างช้าๆโดยการขุดบังเกอร์เข้าก่อติดข้าศึกรวมถึงการซุ่มโจมตีฝ่ายเวียดนามจากวิดีโอที่ทหารไทยบันทึกไว้ในการเข้าตีฐานของทหารเวียดนามแห่งหนึ่งนั้นซึ่งมีทหารเวียดนามประมาณ1กองพันครอบครองอยู่และเป็นทหารภูเขาทหารพรานจะขุดบังเกอร์รุกเข้าหาฐานทหารเวียดนามอย่างต่อเนื่องและไม่ยิงปะทะโดยไม่จำเป็นเมื่อเข้าใกล้ในระดับหนึ่งจะหยุดแล้วส่งกำลังกับอาวุธเข้ามาตรึงกำลังแบบเผชิญหน้าไว้แบบมองเห็นหน้ากันได้เลยทำให้ฝ่ายเวียดนามสับสนผวาพะวงเพราะไม่ทราบว่าทหารไทยจะเอายังไงอีกทั้งยังอยู่ในระยะใกล้ฐานยากต่อการยิงปืนใหญ่การเกาะติดฐานของทหารไทยโดยไม่เข้าโจมตีทำให้ฝ่ายเวียดนามกดดันเป็นอย่างมากทางไทยได้ตั้งฐานปืนใหญ่สนับสนุนการเข้าตีซึ่งได้รับการพรางเป็นอย่างดีและปืนใหญ่สำหรับการยิงถล่มตอบกลับฐานปืนใหญ่ของเวียดนามเมื่อทางไทยพร้อมกลางดึกได้ส่งยิงปืนใหญ่และเครื่องบินรบแบบ F-5Fเข้าทิ้งระเบิดอย่างหนักและได้เข้าตีฐานในตอนใกล้รุ่งเช้าการสู้รบเป็นไปอย่างหนักหน่วงฐานของทหารเวียดนามในเขตลาวถูกทางไทยตรวจพบและถูกระดมยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนักทำให้ฐานปืนใหญ่ของเวียดนามและคลังกระสุนถูกถล่มราบทั้งฐานเปลวไฟจากการระเบิดของคลังกระสุนของเวียดนามมองเห็นได้จากระยะไกลซึ่งการยิงถล่มครั้งนี้ทางไทยได้ใช้เครื่อง L-19ในการลาดตระเวนและรายงานการยิงซึ่งเป็นไปได้อย่างแม่นยำจากการตีฐานครั้งนี้ยึดศพทหารเวียดนามได้45ศพจับได้อีก12คนยึดอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากรวมทั้งจรวดแซมแบบยิงประทับบ่าด้วยทหารเวียดนามแตกถอยกลับเข้าไปในกัมพูชาหลังจากสูญเสียฐานหลายแห่งทหารเวียดนามเริ่มถอนทหารออกไปจากพื้นที่กลับเข้าไปตั้งในกัมพูชาเนื่องจากการสูญเสียและการส่งกำลังบำรุงที่ถูกรบกวนจากในเขตกัมพูชาเองจากเขมรแดงและกองกำลังไม่ทราบฝ่ายคือกองกำลังหน่วยนี้มีที่ตั้งอยู่แถวแถวลพบุรีกองกำลังเขมรแดงได้เข้าตีฐานของฐานเวียดนามที่ตั้งในเขตกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนการยิงปืนใหญ่จากฝั่งไทยทำให้เวียดนามถูกตีขนาบจำเป็นต้องถอนกำลังกลับเข้ามาในเขตกัมพูชาเหมือนเดิมหลังจากนั้นทางไทยได้เข้ามายึดและตั้งแนวป้องกันเนินต่างๆอย่างหนาแน่นเป็นอันสิ้นสุดของการรบอันดุเดือดที่สุดการที่เวียดนามอาจหารเข้ามายึดเดดแดนไทยในบริเวณช่องบกนี้มีนายทหารเวียดนามบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยเพราะถึงแม้ตำแหน่งที่ตั้งได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ยากต่อการเข้าตีของไทยแต่ด้านการส่งกำลังบำรุงด้านกัมพูชานั้นยังไม่สามารถปราบกองกำลังเขมรแดงได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งจะถูกเขมรแดงรบกวนการส่งกำลังบำรุงได้อีกทั้งในเขตลาวนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวของกองกำลังลาวเสรีอยู่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการของเวียดนามในลาวแต่ผู้นำทางการทหารของเวียดนามมั่นใจในความเข้มแข็งทางการทหารและประสบการณ์รบของตนข้อคัดค้านนี้จึงไม่ได้ผลแต่ก็เป็นจริงและเป็นที่ประจักษ์จากการรบในเวลาต่อมาที่กองทหารเวียดนามที่มีกำลังพลมากกว่าอาวุธมากกว่าแต่กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เราคนรุ่นหลังขอน้อมคารวะทหารกล้าไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เราอยู่ทุกวันนี้เรื่องราวเหล่านี้แด่ท่านผู้ชนะเหล่าชนเสือพรานไทยนักรบชุดดำ
รายการสองยามก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ที่เผยแพร่เมื่อ23มกราคม2011ยุทธการโนนหมากมุ่งด้วยความขอบพระคุณโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ